การทำออนไลน์ไม่มีสูตรสำเร็จครับสูตรสำเร็จเช่นทำแบบนี้โพสต์แบบนั้นประสบความสำเร็จเพราะว่าแต่ละธุรกิจมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันแต่การทำออนไลน์มีสูตรในการทำวันนี้นะครับผมอาจารย์ณัฐยศ ธุรศิลป์นะครับหัวหน้าสาขาธุรกิจดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจบรังสิตครับผมมี5ขั้นตอนในการที่เราจะเริ่มทำธุรกิจดิจิตอลเริ่มจากต้นจนจบรับประกันว่าอันนี้ไปปรับใช้ขายแน่นอนนะครับ1นะครับเราต้องเริ่มจากการที่เราทำธุรกิจโดยการเปิด mindset ครับ mindset คุณต้องมีคำว่าเปิดไหมครับว่าคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะทำไปทำไมนั่นคือคุณต้องรู้จักคำว่า whyคุณต้องขาย why ตัวเองให้ได้ครับ why คือเราทำทำไมครับเพราะเมื่อเราทำธุรกิจเนี่ยคุณจะเจอปัญหาเมื่อเจอปัญหาถ้าคุณตอบได้ว่า why ฉันทำเพื่อความรวยฉันทำเพื่อแก้ปัญหาฉันทำเพื่อความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวให้เรานะครับเดินไปข้างหน้าไม่ว่าเจออะไรตามเราจะพุ่งไปข้างหน้าเพราะเรามี why ที่สำคัญ2นะครับหลายๆคนเนี่ยจะพูดถึงการทำสื่อออนไลน์ผมบอกเลยว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นแค่โปรเซสต่อไปอันที่2ที่คุณต้องคิดก็คือการวิเคราะห์ครับคุณต้องรู้จักการตลาดแต่การตลาดที่นี้ไม่ต้องไปเรียนเยอะมากมายเอาแค่ง่ายๆครับคุณต้องรู้จักว่าอะไรคือลูกค้าของคุณหรือ STP segmentation targeting position คุณต้องรู้ว่าอะไรคือกลุ่มลูกค้าและลูกค้าซื้อเพราะอะไรคุณต้องหาให้เจอครับอันที่3นะครับคือคุณจะต้องรู้จักการทำคอนเทนต์ครับเพราะว่าในหลายคนเนี่ยเมื่อยิงโฆษณาแล้วมันไม่สำเร็จหรือมันไม่โดนเมื่อไม่โดนอะไรคือไม่โดนไอ้คำว่าโดนไม่โดนคือคุณวิเคราะห์ตรงไหมว่าลูกค้าคุณคือใครและคอนเทนต์แบบไหนที่เขาต้องการจะสื่อการมาคอนเทนต์ง่ายมากนะครับผมให้ไว้2เรื่องแค่นั้นเอง1คำพาดหัวต้องโดนเช่นวันนี้ผมขายคอร์สเรียนธุรกิจหลังโควิดคอร์สเรียนธุรกิจหลัง new normal ธุรกิจทำอย่างไรนี่คำพาดหัวนี้น่าสนใจขายพวกนี้ครับ2ครับคอนเทนต์ต้องให้อย่างที่วันนี้คุณดูเนี่ยผมบอกเลยว่าผมต้องการเป็นแค่คุณเอาไปปรับใช้กับธุรกิจหลัง New Normal ยุคนี้ที่เราต้องเจอถ้าคุณเอาไปปรับใช้แล้วมันสำเร็จโอเคผมขอแค่นี้นั่นคือการทำคอนเทนต์แบบให้หรือ Give Content 4ครับถึงเวลาของสื่อเลยครับทุกคนรอมานานนะครับ Google Facebook Instagram Line OA ถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับคือสื่อที่ลูกค้าจะได้ข้อมูลนั่นเองสื่อเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องยิงการทำพวกนี้ผมบอกเทคนิคง่ายๆนะครับเริ่มต้นจาก Facebook ครับทุกคนอยากทำ Facebook แต่วันนี้โพสต์ Facebook ไม่มีใครเห็นถ้าคุณไม่โฆษณาการทำโฆษณาผมขอแค่เรื่องเดียวคุณต้องไปหาคำนี้ให้เจอนะครับตัวจัดการโฆษณาคุณต้องโฆษณาผ่านตัวนี้เท่านั้นเพราะนี่คือเริ่มต้นผสมบทของการทำโฆษณาบน Facebook 2ครับ Google เนี่ยสิ่งสำคัญคุณต้องหาคือหาคีย์เวิร์ดครับคุณต้องหาให้ได้ว่าลูกค้าของคุณหาคำว่าอะไรเพราะเมื่อคุณรู้แล้วค่อยเอาคำนี้มาโฆษณา3ครับ IG คือเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ครับและอันสุดท้ายครับ Line OA ครับ Line OA คือสื่อที่คุณใช้ในการเก็บในเรื่องของลูกค้าเก่าหรือการทำ CRM นั่นเองเพราะวันนี้ Line นะครับคุณสามารถที่จะติดต่อลูกค้าได้โดยตรงและเขาจะกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนสุดท้ายนะครับเทคนิคที่5เทคนิค5เนี่ยคือการวัดผลครับคุณเชื่อไหมครับว่าสื่อออนไลน์คือสื่อเดียวเท่านั้นที่วัดผลได้ทันทีผมถามว่าวันนี้ผมทำ YouTube ไปเนี่ยมีคนดูไหมแน่นอนครับผมวัดทันทีจากยอดวิวยอดวิวตรงนี้การันตีอะไรการันตีว่าเราสามารถเอาวิวไปใช้ในการทำโฆษณาได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะสุดท้ายนี้ผมจะบอกว่าการทำออนไลน์นะครับไม่มีสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จเช่นทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วรวยเพราะแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันสุดท้ายนี้ถ้าเกิดคุณกำลังมองหาสาขาที่สอนเกี่ยวกับ Google Facebook YouTube Line OA การทำสื่อออนไลน์เหล่านี้มองหาที่ไหนครับสาขาธุรกิจดิจิตอลมหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจครับเราสอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเราสอนสุดท้ายคือสอนให้คุณรู้จักวิธีคิดเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้ง3สิ่งที่เราสอนเนี่ยคือสิ่งที่คุณได้ใช้ในยุคนี้และยุคต่อไปเพราะออนไลน์คือส่วนหนึ่งของชีวิตในปัจจุบัน